ขาดูมาผมคิดแบบผมฝากถึงกระทรวงคมนาคมนะครับไม่เอาป้ายดำนะครับวันนี้ของแท็กซี่ครับครับผมแล้วมีแท็กซี่2 แถวแท็กซี่แล้วก็สากลแต่ว่าเนื้อหาก็คือเหมือนกันเดียวกันคือในทีมงานสากลพร้อมด้วยแท็กซี่เขาร่วมกันเนื้อหาเหมือนกันคือทีมพี่น้องสากลแล้วก็สมุยร่วมด้วยแท็กซี่นะครับทีมงานสารถีทั้งหลายได้รับความเดือดร้อนนะครับในเรื่องของรถที่มันผิดประเภทนะครับที่ใช้งานผิดประเภทหนึ่งยกตัวอย่างว่ารถที่ผิดประเภทก็คือป้ายรถที่ป้ายดำเขาเรียกป้ายดำในภาษาบ้านๆนะครับว่ายกตัวอย่างรถบ้านไปรับส่วนผู้โดยสารริมถนนรถบ้านไปตั้งคิวริมถนนแล้วก็เวลาพี่น้องสองแถวหรือว่าพี่น้องสากลหรือพี่น้องแท็กซี่ไปรับผู้โดยสารไม่สามารถที่จะรับได้ตามจุดต่างๆซึ่งเรามีรายละเอียดในจุดต่างๆให้เอกสารที่ได้ยื่นให้กับท่านอำเภอนะครับรถ30ที่ออกมาเยอะเกินไปแล้วไม่ได้รับการควบคุมนะครับคือสามารถรับส่งผู้โดยสารได้ตามรายทางทุกจุดนะครับซึ่งจริงๆแล้วเป็นการผิดประเภทซึ่งหัวหน้าคนส่งแกท่านทราบดีอยู่แล้วนะครับในเรื่องนี้นะครับซึ่งพวกเราเองมีความประสงค์ที่จะให้ท่านได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับยกตัวอย่างเช่นขนส่งสปทั้ง2สปตำรวจท่องเที่ยวนะครับหรือเจ้าของโรงแรมต่างๆที่เรียกรถผิดประเภทที่เรียกพยายามเรียกรถผิดประเภทมาใช้นะครับในส่วนนี้ซึ่งเรามีรายละเอียดในเอกสารนั้นแล้วเพื่อขอความเป็นธรรมในส่วนนี้ครับครับท่านประธานสากลเดินรถเกาะสมุยนะครับท่านร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเกาะสมุยท่านขนส่งจังหวัดเกาะสมุยสาขาจังหวัดสุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุยนะครับแล้วก็ตลอดจนพ่อแม่พี่น้องผู้ประกอบการรถทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับผมก็ได้รับการประสานนะครับจากท่านประธานนะครับว่าเราก็จะมีการยื่นเรื่องในส่วนของกรณีการใช้รถเขาเรียกใช้รถผิดประเภทแล้วกันนะครับมาดำเนินการทำให้สร้างความกระทบสร้างความเดือดร้อนให้กับพ่อแม่พี่น้องผู้ประกอบการรถที่ถูกต้องนะครับตามกฎหมายนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้นะครับทางอำเภอก็จะขอรับไปดำเนินการนะครับสำหรับรายละเอียดเนี่ยผมยังไม่ได้อ่านนะครับก็คิดว่ารายละเอียดคร่าวๆเนี่ยก็สรุปง่ายๆก็คือเราจะต้องมีการแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมานะครับมาตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมขอนำเรียนให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับผู้ประกอบการรถโดยสารทุกท่านทราบนะครับว่าในส่วนของอำเภอเกาะสมุยของเราเนี่ยเป็นอำเภอที่มีชื่อเสียงทางด้านการท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆเรื่องนะครับในการดำเนินการของพวกเราเนี่ยแต่ละครั้งที่ทำอะไรออกไปเนี่ยบางครั้งมันก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในภาพรวมนะครับโดยเฉพาะในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยพวกเราจะเห็นว่าจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยมีปริมาณลดน้อยลงนะครับเมื่อจำนวนนักท่องเที่ยวมีปริมาณลดน้อยลงในขณะที่พวกเราผู้ประกอบการเนี่ยที่ถูกต้องเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่าเรามีรถเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเมื่อนักท่องเที่ยวน้อยรถเพิ่มนะครับตรงนี้มันก็ต้องส่งผลกระทบกับพวกเราโดยตรงอยู่แล้วนะครับยิ่งมาเจอมีรถโดยสารผิดประเภทเข้ามาแย่งชิงลูกค้าอีกก็อาจจะสร้างความเดือดร้อนให้กับพวกเราเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้นะครับทางอำเภอนะครับจะรับไปดำเนินการให้นะครับโดยเฉพาะจะพยายามให้ทราบผลเร็ววันนะครับเพื่อเป็นของขวัญวันปีใหม่ให้กับพวกเราแล้วกันนะครับว่าจะดำเนินการแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าในการดำเนินการของพวกเราเนี่ยอาจจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีอะไรเนี่ยก็ต้องบอกพวกเราว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเราหยิกเนื้อเนี่ยมันต้องเจ็บอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างถ้าเราจะทำให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยผมเองเนี่ยผมอยากจะทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราก็อาจจะต้องมีการ
ขาเรียกอารมณ์มารวยซึ่งกันและกันนะครับแต่ถ้าเป็นความประสงค์ต้องการของพ่อแม่พี่น้องผู้ประกอบการนะครับตรงนี้ผมจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องทางกฎหมายนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเชิญผู้แทนนะครับเชิญทางประธานเนี่ยสากลเข้าไปร่วมด้วยนะครับเพราะว่าในดำเนินการนี้ไม่ใช่ว่าจะดำเนินการเฉพาะเจ้าหน้าที่บ้านเมืองอย่างเดียวนะครับเราจะเชิญตัวแทนของผู้ประกอบการเข้าไปร่วมแล้วก็ในส่วนของโรงแรมนะครับหรือว่าส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทุกส่วนนะครับผมก็จะเอามาพูดคุยกันแล้วก็ทำความเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับทั้งนี้ก็ไม่อยากจะให้เกิดความเดือดร้อนหรือสร้างภาพที่ไม่ดีนะครับต่ออำเภอเกาะสมุยของเรานะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยช่วงนี้นักท่องเที่ยวก็ทราบว่าตอนนี้กำลังทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะเนี่ยล่าสุดเนี่ยก็ทราบว่านักท่องเที่ยวจากรัสเซียเนี่ยจะมาอีกประมาณรู้สึกว่าเกือบ 20,000 คนนะครับจะทยอยมาวันที่27ที่จะมาประมาณ 4-500 คนนะครับแล้วก็ในส่วนของเรือสำราญนะครับที่กำลังทยอยมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีปัญหากระทบกระทั่งอะไรต่างๆเนี่ยครับมันก็อาจจะสร้างความเสียหายให้กับการท่องเที่ยวของเมืองประสงค์ในภาพรวมได้นะครับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยผมมองว่าการที่เราจะแก้ปัญหาที่ดีที่สุดก็คือเราต้องมาทำความเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับมาพูดคุยกันในส่วนไหนทำได้ก็จะบอกว่าทำได้ถ้าส่วนไหนทำไม่ได้ก็ต้องบอกว่าทำไม่ได้นะครับก็ขอนำเรียนให้กับพวกเราได้รับทราบนะครับผมจะพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับเพื่อให้พวกเราอยู่ร่วมกันได้นะครับได้รับผลประโยชน์เหมือนกันนะครับสามารถอยู่กันอย่างมีความสุขอยู่กันอย่างเรียกว่าถ้าพวกเรามีสุขก็ต้องสุขด้วยกันถ้าทุกข์ก็ต้องทุกข์ด้วยกันนะครับก็ขอนำแจ้งให้พวกเราได้รับทราบครับผมสวัสดีได้ไม่กี่วันนะครับวันที่เราต้อนรับแขกด้วยมีน้องกกรเลยนะครับท่านกกรครับนะครับว่าเจ้าที่ตำรวจสภ.เกาะสมุยภายใต้การบังคับบัญชาของผมจะต้องทำสิ่งที่ถูกกฎหมายแน่นอนครับก็รับปากครับตามไม่ว่าจะเป็นตามข้อสั่งการของท่านนายอำเภอหรือว่าข้อเรียกร้องของสากลถ้าเป็นเรื่องที่ถูกต้องตามกฎหมายเราพร้อมที่จะปฏิบัติตามนะครับและถ้าเกิดว่ามีสิ่งใดนะครับที่ต้องการให้เจ้าที่ตำรวจรับใช้พวกผมได้โดยตรงอยู่แล้วนะครับท่านก็รู้จักส่วนตัวกันเป็นส่วนมากครับผมขอบคุณครับเพื่อนพี่น้องสมาชิกผู้ประกอบการรถสาธารณะทุกท่านวันนี้เรามาด้วยความเดือดร้อนด้วยความอึดอั้นตันใจมาเป็นเวลาหลายปีปัญหาเหล่านี้มันทับถมเรามาตลอดถามว่าหน่วยงานของรัฐรับทราบไหมก็รับทราบแต่ว่าการแก้ไขยังไม่บรรลุเป้าหมายเพราะฉะนั้นผมมองว่าทั้งสากลเดินรถทั้งแท็กซี่ถึงเวลาที่เราจะบูรณาการให้เกาะสมุยของเราไปในทางที่ดีเพราะฉะนั้นการบูรณาการได้เฉพาะพวกเราอย่างเดียวไม่ได้หน่วยงานของรัฐต้องเป็นแม่งานหลักที่จะเข้ามาบูรณาการรถสาธารณะเหล่านี้วันนี้เราจึงได้พร้อมใจกันมาร่วมที่จะแสดงพลังให้หน่วยงานของรัฐเห็นว่าเราเต็มที่แล้วเราถึงจุดสุดแล้วที่จะต้องมาวันนี้ความจริงไม่อยากจะมาแต่ว่ามันเป็นภาวะบังคับที่ทำให้เราต้องมายื่นหนังสือเรียกร้องตามสิทธิ์ที่เรากระทำได้ผมในนามตัวแทนของรถแท็กซี่ต้องขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่น้องแท็กซี่ทุกคนที่ยังเห็นครับปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆนะครับที่กับทางคุณธรรมธรรมนะครับเดี๋ยวผมจะประสานทางจังหวัดนะครับจังหวัดให้มาดูเรื่องแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องนะฮะเพราะมันมีกฎหมายหลายฉบับหลายตัวนะฮะที่จะต้องดำเนินการแก้มีการต้องแก้ไขนะฮะเดี๋ยวผมจะนำเรียนไปให้คณะกรรมการอีกครั้งหนึ่งนะฮะเรามีคณะกรรมการของรถนาการของจังหวัดด้วยในการพิจารณาการจดทะเบียนรถอะไรก็แล้วแต่นะครับในส่วนนี้ก็ผมก็ขอบคุณท่านนะฮะที่มาร่วมกันนะยื่นปัญหาให้เรารับทราบนะครับฝากท่านนิดนึงนะครับช่วงนี้ช่วงไทยนะฝากท่านดูแลนักท่องเที่ยวด้วยนะครับในเรื่องของระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนดนะครับเป็นประจำด้วยนะครับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวนะฮะขอช่วงไทยฝากท่านด้วยครับขอบคุณครับปากของเกาะสมุยที่เรารถสองแถวรถแท็กซี่